จ๊ะโอเคโอเคพ่อสวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะวันนี้แจ๊ก็จะมารีวิวอันนี้ค่ะอะไรเอ่ยจากเย็บผ้าใช่ไหมคะจากเย็บผ้าสำหรับเด็กๆนะคะโตไปเจ๊จะได้ทำได้เนอะลูกหนูอยากเป็นช่างตัดเสื้อเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนสายแล้วก็เหมือนขอดที่ทำงานเลยค่ะจ้าก็จะเป็นจักสำหรับเด็กๆนะคะลื่นๆนะคะแต่ว่าใจเพิ่ง4ขวบเองใช่ลูกใจเพิ่ง4ขวบลูกยังไม่5ขวบเลยจ้ายังไม่10ขวบเลยจ้าเดี๋ยวแล้วเรามาลองจักเย็บผ้ากันดีกว่าลูกสวัสดีค่ะวันนี้มารีดผ้าใช่ไหมคะแม่ไม่ได้มารีดผ้าค่ะวันนี้แม่จะมาเอาผ้ามาเย็บค่ะลองเย็บผ้ากันนะคะอันนี้ผ้ามันยังไม่ติดนะอุ้ยอย่าพึ่งนะลูกไอตัวเมาส์นี่ก็จะเป็นตัวเดินเครื่องนะคะใส่จุกกระจายเหมือนเลยค่ะเครื่องอันนี้น่าจะเหมาะกับเด็กโตซะหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากมันมีเข็มนะคะแล้วก็แหลมค่อนข้างอันตรายเนาะถ้าเป็นเด็กๆอย่างน้องถูกใจเนี่ยก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเวลาเล่นแต่ถ้าเด็กโตสัก10ขวบขึ้นไปเนี่ยโอเคเลยค่ะนะคะอ่ะยกตีนผีขึ้นอันนี้เขาเรียกตีนผีนะคะเด็กๆเนี่ยตีนผีที่ไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีหลอกนะคะคนละอย่างกันนะได้ไปทางโน้นเนาะเลอเลยกินข้าวเยอะโอ้โอ้พอแล้วค่ะปิดเพลงได้ไหมปิดเพลงได้ไหมนั่นน่ะสิปิดเพลงดีกว่ามันไม่เห็นเย็บเลยอ่ะคืออะไรเฮ้ยเห็นมันจะเย็บเห็นไหมติดเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสิลูกมาละมาละเล่นน่ะปวดตาเลยนะแหมได้ละเสร็จแล้วเราก็ยกตีนผีขึ้นน่ะหนึ่งทีเอาได้ไปไว้ด้านหลังนะจากนั้นเราก็นี่ค่ะนะคะโอเคโอเคพ่อมันค้างเลือบมันติดมาหน่อยนึงเอาก็เย็บติดมาหน่อยนึงอย่างนี้นะคะ oh. มันก็กระโดดไปกระโดดมาก็อย่างว่านะคะมันเป็นของเล่นเนาะมันก็ไม่ใช่เย็บได้เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเย็บได้หน่อยนึงค่ะนิดนึงได้งอกด้วยหน่อยนึงมันก็จะพอได้นะคะอาจจะแบบแปลงๆดัดแปลงหน่อยแต่สู้มือไม่ได้หรอกค่ะนะเด็กๆก็หัดเย็บมือดีกว่านะคะมันก็เป็นของเด็กเล่นนะมันก็เย็บได้เท่าที่เห็นแบบเนี้ยค่ะมันก็ไม่ได้มีความแข็งแรงอะไรไม่สามารถที่มาซ่อมเสื้อผ้าได้หรอกค่ะนะเอาไว้เย็บหัดเย็บเล่นๆนะคะโอเควันนี้คุณนุ๊กเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนุ๊กเล็กได้ทาง YouTube Facebook และ Instagram นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ